ที่ว่าเราจะเข้าสู่จากโอมาเซียนเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับผมเรื่องอาเซียนนี้ผมสะสมให้การทำเอาไว้มาสองสามปีแล้วก็ได้รับเจอในตอนนี้ผมเห็นโดยฐานเนี่ยผมเคยทำงานอาเซียนมาก่อนที่หลายๆคนในห้องนี้เกิดนะครับผมทำงานอาเซียนมา37ปีนะครับ37ปีเป็นความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนเราทำกินไปเมื่อสัก10กว่าปีนะครับแต่ก็ยังช่วยเหลือกันนโยบายอยู่นะครับตอนที่ทำเรื่องอาเซียนก็ได้หลายๆคนช่วยนะครับมีหน่วยงานในมหาลัยของเราไม่แน่ใจว่าเชิงกันคุยหรือยังที่ทำเรื่องเทคนิคโยมิเทรกไซโตเมตริกส์เรื่องการวัดต่างๆซึ่งคุณเทียร์ศักดิ์มาถึงกับอาจารย์นรมิตรคุณเอกชัยนะครับเราเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำเรื่องไอโตเมตริกไซโตเมตริกการวัดเนี่ยคุณเทียร์ศักดิ์เป็นกับเอกชัยเป็นนักวิชาการสองคนที่ได้ตำแหน่งวิชาการของเมืองไทยนะที่ไม่ต้องเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ก็กำลังขอรองศาสตราจารย์ไอ้ที่นี่ก็หมายความว่าเป็นนักวิชาการเพิ่มขึ้นตำแหน่งวิชาการได้นะครับผมได้ข้อมูลจากอาจารย์เทนิติซึ่งเคยเป็นรองเลขาธิการสกอนะเคยเป็นผู้มีการเอ็มอาร์ซีซีเนเตอร์อยู่ประมาณ10กว่าปีนะครับมีข้อมูลจากสวทนเมื่อสักครึ่งปีได้ข้อมูลจากอาจารย์อนัทอาจารย์อนัทซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีฝ่าย International Affairsของความมดเดินตัวยังไงแล้วก็จำเป็นสารเล็กๆช่วยเร็วเอาพลอยสวยๆให้ผมนะผมจะเตรียมไว้ไม่สวยอย่างนี้ครับเรื่องอยากจะพูดมีหลายเรื่องแต่ว่าคงลงละเอียดไม่ได้นะครับเรื่องการศึกษาจะเป็นเรื่องที่สองที่อยากจะให้เวลาสักชั่วโมงแล้วไปเร็วๆเพราะว่าต้องเข้าใจพื้นฐานทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองว่ามันเกิดมายังไงเราได้ประโยชน์ยังไงความหลากหลายมันเป็นยังไงนะครับเราก็จะพูดถึงระบบการศึกษาอาเซียนแล้วไปเร็วๆเรื่องตัวคอมมูนิตี้นะครับไปเร็วๆเรื่องมหาลัยในอาเซียนแล้วก็เบนช์มาร์กการศึกษาของอาเซียนนะครับและจุดเด่นของเราแล้วเราเตรียมตัวอย่างไรนะครับก็อันแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราดูแบ็คกราวด์ว่าอาเซียนเกิดยังไงประโยชน์ต่อไทยเป็นยังไงนะครับในเชิง geopoliticsสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์เรากับประเทศคู่เจรจาเป็นไงและความหลากหลายนะครับอาเซียนก็เกิดมานะครับโดยสมาคมอาสาก็จะเป็น Association of South Asia นะครับก็เป็นประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่อยู่ในค่ายที่เรียกว่าอยู่ในค่ายอเมริกาก็แล้วกันมีไทยมีมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับเสร็จแล้วก็มาหลังจากนั้นก็มาทำให้เกิดซิงคโปร์แบงคอกเดคลาเรชันก็มีอินโดนีเซียกับสิงคโปร์เข้ามาของประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่เริ่มอาเซียนแต่ว่าเราเคยเป็นผู้นำแต่ตอนนี้เนื่องจากเมืองไทยเนี่ยไม่มีผู้นำทางการเมืองที่เก่งมานานแล้วเราเลยหยุดการนำอาเซียนไปนะครับมีบรูไนที่เข้ามาบรูไนนั้นสมัยหนึ่งก็เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษแต่เขาตัดสินใจว่าเขาไม่เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียมาเลเซียนี่ก็ตั้งประเทศมาประมาณ50ปีบรูไนก็เป็นประเทศเล็กก็บอกเขาขออยู่เป็นอาณานิคมอังกฤษก่อนดีกว่าฉะนั้นประเทศเขาครองมาเพื่อแยกตัวที่มันตั้งเป็นประเทศบรูไนเมื่อปี27นะครับเมื่อปี27ประมาณ20ปีหลังจากเกิดประเทศมาเลเซียนะครับเสร็จแล้วก็จะมีประเทศที่เคยทำสงครามกับประเทศทางซ้ายมือนะครับที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เก่านะเวียดนามกัมพูชาลาวนะครับแล้วก็พม่าเข้ามานะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่า CLMB country กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามนะครับก็จะมีเวลาพูดก็จะเป็นประเทศอาเซียนกลุ่มเก่าดั้งเดิม5และอาจจะบวกบรูไนด้วยและนี่เป็นประเทศอาเซียนกลุ่มใหม่ก็จะมีแกปการพัฒนาพอสมควรนะครับในกลุ่มนี้ในเชิงของ per capita สิงคโปร์กับบรูไนจะสูงที่สุดนะครับแล้วก็ไทยกับมาเลเซียที่อยู่ในลำดับบนนะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียถัดมานะครับแล้วก็กลุ่มเซลล์เอ็นบีเนี่ยนะครับในวัดในเชิงของ
เรียกว่า Development Index ก็จะเกิดต่ำด้วยนะครับอันนี้เป็นตัว ASEAN Declaration นะครับที่ลงนามกันที่กรุงเทพนะครับคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับและเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศไทยคือธนัทของนะครับก็จะมีตุนราซักนี่ก็ตลอดก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอดัมมาลิกอินโดนีเซียรามอสนะครับก็เป็นฟิลิปปินส์แล้วก็ราชรัตน์นำอันแรกก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในสังคมภูมิภาคอันที่สองก็เรื่อง stability เศรษฐกิจและสังคมนะครับทีนี้อันที่สามก็ใช้เป็นเวทีความขัดแย้งเราต้องเข้าใจว่าโลกนี้มีความขัดแย้งมากหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็จริงกันขัดแย้งมาตลอดหลังสงครามที่สองมันมีความขัดแย้งเรื่องประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษของฝรั่งเศสเป็นหลักนะครับก็ได้เอกราชแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการทับซ้อนทางพรมแดนกระทั่งถึงเดือนนี้ถ้าเราอ่านข่าวเรื่องการทะเลาะกันนะครับระหว่างจีนญี่ปุ่นจีนกับฟิลิปปินส์จีนฟิลิปปินส์เวียดนามกับมาเลเซียมีเรื่องความขัดแย้งพรมแดนนะครับไทยกับเขมรก็มีความขัดแย้งในเรื่องพรมแดนไทยกับพม่ากับลาวมีความขัดแย้งหมดเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประเทศพรมแดนประเทศหรือ nation มันไม่ชัดเจนเราก็อาศัยธรรมชาติก็ชี้เอาว่าสันเขาก็ชี้เอาว่าแม่น้ำนะครับเราไม่มีระบบแผนที่ที่จะมาแบ่งว่าประเทศมันอยู่ตรงไหนนะครับสมัยก่อนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้พอมันมีทรัพยากรจะเป็นน้ำมันจะเป็นแก๊สอะไรก็แล้วแต่มันถึงได้แยกกันเพราะฉะนั้นมันมีไอ้ของพวกนี้สะสมมาแล้วก็จะต้องพวกอาเซียนนี่ก็ต้องใช้เกวีอาเซียนนี่เป็นการลดความขัดแย้งขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็สำคัญเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยโลกก็ยังแบ่งเป็นสองขั้วหลังสงครามโลกที่สองคือพวกที่ตามรัสเซียซึ่งเป็นรัสเซียหรือคอมมิวนิสต์ซึ่งมีสหภาพโซเวียตทุกตอนหลังก็แตกเป็น12-13ประเทศกับจีนใช่ไหมครับอีกข้างก็อเมริกากับยุโรปนะครับพวกอาเซียนก็อยู่ข้างอเมริกากับยุโรปใครก็ตามที่จะมาเป็นประชาสมาชิกประชาคมอาเซียนหรือจะมาเป็นประเทศผู้เจรจาก็ต้องเซ็นสัญญาหรือไมตรีและความร่วมมือ Treaty of Amity and Cooperation ครับ Amity ก็หมายความเป็นมิตรนะครับซึ่งบอกว่าต้องเคารพจะมาในเรื่อง Independence, Sovereignty, Equality, Territorial Integrity, National Identity นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันว่าแต่ละประเทศก็ต้องอยู่ได้ที่ไม่ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกและการคุกคามนี่เป็นเหตุหนึ่งที่อาเซียนจะต่างกับอื่นคนตะวันตกจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่ถึงไปแทรกเราถึงไม่ไปแทรกแซงในพม่าทำไมไม่ถึงแทรกแซงในประเทศนั้นประเทศนี้เรามีปัญหากับเขมรในเรื่องพรมแดนทำไมอาเซียนเข้ามาแทรกแซงไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศที่ต้องตกลงกันเองนะพวกยุโรปเองเป็นคนที่ชอบแทรกแซงจะชอบแทรกแซง non interference in internal affairs นะครับแล้วถ้ามีข้อขัดแย้งก็ต้อง settle difference โดย peaceful means นะครับแล้วก็ปฏิเสธการใช้ threats หรือ use of force แล้ว promote cooperation นะครับนั้นประโยชน์ที่มีต่อเราถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้เป็นเวทีลดความขัดแย้งในภูมิภาคค่อนข้างมากนะครับลดโอกาสที่เกิดสงครามกับความขัดแย้งที่มันเป็นมรดกจากระบบอาณานิคมเนื่องจากมันไม่มีการปักปันเขตแดนนะครับเมืองไทยยังไม่ได้ปักปันเขตแดนกับลาวกับพม่าเลยแม้แต่มาเลเซียซึ่งมีเป็นร้อยกิโลเมตรก็ยังปักปันไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าก็จะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเรื่องเขตแดนนะครับถ้ามีปัญหาก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นเรากับมาเลเซียเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องเขตพื้นที่ทับซ้อนนะครับแล้วก็มาทำเป็น Joint Development Area เรียก JDA มาพัฒนาแก๊สมาพัฒนาน้ำมันด้วยกันแล้วแบ่งไปใช้แทนที่มันทะเลาะว่าเป็นของใครไม่ทะเลาะว่าเป็นของใครก็พัฒนาแล้วก็ใช้ด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็ยังมีปัญหาเรื่องเขตแดนในทะเลกับเขมรก็พยายามจะทำJDA กันนะครับแล้วก็มันก็มีข่าวว่าใครได้นายกคนไหนครับนักการเมืองคนไหนได้ประโยชน์ก็ตามเรื่องการเงินจากพวกเจดีเอของเรากับเขมรนะครับ
ทางนี้ก็แย่งกันน้ำมันกันค่อนข้างมากกับแก๊สนะครับสิ่งที่มีประโยชน์อีกอันหนึ่งก็ช่วงที่พวกอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่นี้เพิ่งเกิดนะครับว่าในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีขั้วแล้วมันก็มีสงครามเย็นแล้วมีสงครามเป็นสงครามตัวแทน proxy war คือชาติใหญ่จะไม่รบกันอีกแล้วก็ชาติกระจอกง่อยนี่ก็จะรบแทนโดยชาติใหญ่ที่ส่งอาวุธให้เพราะนั้นเราดูข่าวขนาดนี้ในซีเรียก็มีสองข้างรบกันก็มีคนถือหางอย่างเงี้ยเรียก proxy war งั้น proxy war จะเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่ชาติที่มีอำนาจจะไม่รบกันนะครับแล้วก็ยังมี proxy warใน1960 1970 1980ในอินโดจีนนะครับในอินโดจีนนะครับโดยพวกนี้ก็เป็นพร็อกซี่ของตะวันตกนะก็คือพวกอาเซียนพวกนี้ก็เป็นพร็อกซี่ของจีนกับสหภาพโซเวียตนะครับสหภาพโซเวียตปัญหามันเกิดที่เมืองขึ้นของฝรั่งเศสเก่าเนี่ยคือลาวเวียดนามแล้วก็อินโดจีนเนี่ยว่าในช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะขับไล่ฝรั่งเศสออกไปนะครับโดยเฉพาะที่ในเวียดนามเวียดนามในชีวิตครับก็เป็นชาติที่เขามีความภูมิใจในเอกราชของเขามากนะครับเขาสู้กับคนจีนมาพันปีนะครับแล้วก็ประกาศตัวขึ้นมาเป็นประเทศไม่ใช่มีอาณาจักรอิสระได้นะครับแล้วก็ถูกเขมรเข้ามาเมื่อทั่วทั้งถูกฝรั่งเศสเข้ามาเมื่อตอนพ.ศ.1800เขาก็ลุกขึ้นขับไล่เขมรมาตลอดเวลาครับทั้งช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ฝรั่งเศสก็เหมือนอังกฤษคือสัญญาอาณานิคมว่าให้จับมือสู้ญี่ปุ่นให้จับมือสู้ญี่ปุ่นถ้าเสร็จสงครามแล้วซึ่งก็ชื่อว่าสมรภูมิจะชนะจะให้เอกราชแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ออกมาอย่างที่สัญญาก็คือว่าฝรั่งเศสเองก็คล้ายๆกับพยายามมาตั้งรัฐบาลหุ่นในเวียดนามนะครับก็ทำให้เกิดการแบ่งเวียดนามเป็นสองประเทศเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ที่เรียกเส้นขนานที่27เลยนะครับแล้วก็ลาวกับเวียดนามเองก็ไม่มีความขัดแย้งกับเมืองเขาไม่มากนะครับสงครามสงครามจะไม่แรงนะครับในพม่าเองก็มีความขัดแย้งเพราะว่าอังกฤษสัญญากับพวกรัฐต่างๆว่าจะให้เอกราชเมื่อเสร็จสงครามเสร็จแล้วก็ไม่ให้ก็เป็นปัญหาที่เยื้อมาถึงขนาดนี้60-70ปีนะครับไอ้การต่อสู้โดย proxy war เนี่ยมันก็จบลงเลยที่เวียดกงซึ่งเป็นพวกฝรั่งเศสแพ้สงครามที่เมืองเดียนฟูนะครับมึงคนไทยถ้าอ่านหนังสือภาษาไทยเรียกมึงแถนนะหนังสือโบราณตอนนั้นเป็นพวกไทยดำเป็นคนไทยดำนะครับแพ้เมื่อปี1497ก็ถอนตัวออกไปอเมริกาก็เข้ามาแทนนะครับอเมริกาก็มาดูช่วยทางเวียดนามใต้นะครับทางเวียดนามเหนือจีนกับรัสเซียก็หนุนก็มีการสู้กันมาตลอดนะครับตั้งแต่หลังเนี้ยเริ่มสู้กันมาแล้วนะครับจนกระทั่งพวกกับผู้เอกราชมีการละกันหรือพวกคนแปลของเวียดนามก็ล้มรัฐบาลเวียดนามใต้ได้เมื่อปี2518นะครับในลาวเองพวกเรียกประเทศลาวก็ล้มรัฐบาลเปียงจันได้ที่เขมรเองก็เขมรแดงก็ล้มรัฐบาลเขมรเพื่อนองค์เป็นได้เพราะฉะนั้นทั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งเขมรเนี่ยล้มหมดนะครับโดยกลายเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์หมดนะครับอเมริกาเองก็มีทฤษฎีของประธานาธิบดีเคนเนดีว่าถ้าอินโดจีนเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วไทยเป็นคอมมิวนิสต์ต่อไปมันก็จะทำให้ประเทศในเอเชียอะไรเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดจนกระทั่งถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีโดมิโนนะมันใครเล่นโดมิโนเอาตัวที่หนึ่งลงมันจะลงหมดทั้งกระดานจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายนะโดมิโนเทอรีนะครับในเขมรเองเนี่ยในที่สุดเขมรแดงก็อย่างที่ทราบกันก็โหดร้ายเขมรแดงนี่ก็ต้องการเซตซีโร่สังคมครับภาษาไฟฟ้าเรียกเซตซีโร่กลับไปเริ่มกันใหม่ตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีทุนนิยมกับไม่มีกรรมอาชีพนะครับ
ใครมีพวกเราในห้องนี้ถ้าเกิดสมัยก่อนต้องถูกข้ามหมดก็จบปริญญาต้องมีเซ็นซีโร่ไม่ได้ต้องข้ามทุกคนก็มีการรวมกันของเขมรอีกพวกขับไล่เขมรแดงนะครับที่มาจากเวียดนามแล้วก็คนที่นำนี่ก็เป็นเขมรเฮงซัมริงซึ่งตอนหลังเนี่ยคุณเซนก็เป็นในสิบในกองทัพเฮงซัมริงแล้วตอนหลังคุณเซนนี่ก็ดันเฮงซัมริงไม่ได้นายกประธานีคุณเซนก็ขณะนี้อยู่ในอำนาจมา28ปีแล้วนะครับอยู่ในอำนาจมา28ปีแล้วโดยซีเนโรแบบนี้เนี่ยนะครับประเทศอาเซียนเนี่ยก็กลัวเวียดนามเรารู้ว่าสิ่งที่แบ็คเวียดนามอยู่ก็คือรัสเซียนะฮะก็ไม่ยอมรับรัฐบาลสมัยก่อนเรียกรัฐบาลนูพับเด็ดกัมพูชารัฐบาลเฮงสัมริงที่เวียดนามหนุนหลังก็คือรัสเซียหนุนหลังก็ต้องสู้เรียกว่าเขมรเฮงสัมริงที่จริงๆก็สู้กับเวียดนามก็วิธีสู้ทางการเมืองเนี่ยโอเคในสนามก็สู้กันด้วยสงครามร็อกซี่ก็ยังมีทหารไทยเข้าไปทำสงครามโดยที่ไม่บอกว่าเป็นทหารไทยพวกทหารกลางนะครับเป็นเข้าไปทำสงครามนะครับแต่ว่าวิธีสู้ในวงการเมืองก็คือว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของเขมรในเวทีระหว่างประเทศที่สหประชาชาติซึ่งจะมีการโหวตปีละครั้งมันจะมีการประชุมเรียกว่า General Council General Assembly ประมาณเดือนกันยายนตุลาโหวตว่าใครจะไปเป็นผู้แทนประเทศเขมรในสหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นพวกอาเซียนนี้ก็รวมหัวกันแบ็คเรียกว่าเขมร3ฝ่ายนะครับเขมรที่ประกอบด้วยแปลกมากนะครับคือเขมรแดงเราแบ็คคอมมิวนิสต์โดยอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจึงแม้ว่าประเทศอาเซียนไม่เป็นคอมมิวนิสต์แต่เป็นแบ็ครัฐบาลคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็กลุ่มเจ้าระดมสีเฮมุซึ่งตอนหลังก็ยุ่งตอนนี้ก็เป็นกษัตริย์สีเฮมุนีนะครับแล้วอีกคนก็ซอนซานนะครับก็สับสนโดยจีนอเมริกากับอาเซียนสู้กับเขมรในเมืองนะครับตอนนั้นจีนนี่ก็แตกตัวมาจากคอมมิวนิสต์ต้องการที่จะเป็นใหญ่เหมือนกันนะเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ระหว่างโซเวียตรัสเซียกับจีนเพราะฉะนั้นแปลกว่าสมัยนั้นก็คอมมิวนิสต์ฝ่ายหนึ่งก็หนุนด้วยจีนคอมมิวนิสต์อีกฝ่ายหนึ่งก็หนุนด้วยโซเวียตงั้นแม้แต่คอมมิวนิสต์ก็สู้กันได้ก็แย่งความเป็นใหญ่ระหว่างประเทศเพราะมันไม่มีมิตรและศัตรูถาวรการเมืองนะครับเช่นมันก็เรียกว่ารวมพลังคือสู้รับแบบกำลังก็สู้จีนก็ส่งอาวุธเข้าไปในเขมรเราก็รู้ว่าส่งอาวุธผ่านไทยด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันสู้ทางการเมืองก็คือไปสู้กันในสหประชาชาติเนี่ยเราก็ได้อาศัยว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศอิสลามที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นประเทศที่ตั้งเขาเรียกว่านอนอะไลน์คันทรีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีบอกคุณต้องเลือกว่าคุณสนับสนุนคอมมิวนิสต์หรือคุณต้องเลือกประชาธิปไตยมันก็มีอีกขั้วนึงบอกไม่เลือกใครเขาเรียกนอนอะไลน์คันทรีนะครับพวกนอนอะไลน์คันทรีก็ประเทศที่เป็นหลักก็จะเป็นอินโดนีเซียเป็นอินเดียยูโกสลาเวียซึ่งตอนหลังก็แตกเป็น5ประเทศนะครับมาเลเซียกับสิงคโปร์เขาก็เป็นประเทศที่อยู่ในคือจักรภพหรือคอมมอนเวลธ์ยุโรปนะครับฟิลิปปินส์เขาเคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนนะครับสเปนก็ยังมีอิทธิพลกับประเทศในละตินอเมริกาทั้งอเมริกากลางอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นในอาเซียนเองก็ล็อบบี้โลกอิสลามประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดยุโรปคอมมอนเวลธ์ประเทศที่พูดภาษาสเปนเพื่อจะโหวตให้เขมรแดง เป็นผู้แทนโดยถูกต้องของรัฐบาลเขมรในสหประชาติแล้วก็ชนะมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้น
ด้วยสมัยก่อนเรียกคอนเทนเมนต์คือล้อมหรือปิดล้อมอันนี้มันก็ทำให้ใครก็ประเทศไทยไม่เป็นโดมิโนตัวที่ถัดมาจากอินโดนีเซียนั่นก็เป็นประโยชน์ที่ประเทศไทยได้จากการที่อยู่ในอาเซียนนะครับพวกเราส่วนใหญ่จะยังเล็กอยู่นะครับ